กับสู่ Talking Thailand ก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องหมานะฮะไปดูกันเรื่องของที่ดินคุณปรินาในมุมมองของอาจารย์พิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกันต่อหลังจากที่ล่าสุดนั้นทางกฤษฎีกาก็บอกว่าคุณปรินารุกป่านะฮะล่าสุดอาจารย์พิษณุก็บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็ต้องให้กรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณาเพราะถือว่าเป็นองค์กรที่เป็นผู้สงสัยกรณีที่รุกป่าตรงนี้ก็คือว่าป่าไม้คงจะเป็นผู้ชี้ขาดต่อไปนะครับเราฟังเสียงอาจารย์พิษณุก่อนแล้วมาคุยกันต่อครับว่าหลักใหญ่คำถามมันจะกี่ข้อก็ตามเนี่ยมันจะสรุปหัวข้อที่กรมป่าไม้สงสัยหนักที่สุดอยู่ตรงที่ว่ากรมป่าไม้หรือสปก.กันแน่ที่มีอำนาจเข้าไปดำเนินคดีซึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่มีคุณปวีณาความหมายคือที่ดินที่เข้าลักษณะอย่างเงี้ยไม่ว่าจะอยู่ในมือใครก็ตามกรมป่าไม้หรือสปก.กันแน่ซึ่งคำตอบตรงนี้ซึ่งอันนี้คือคำถามหลักนอกนั้นเป็นคำถามรองคำตอบของข้อนี้นะนักกฤษฎีกาได้ตอบแล้วว่าเป็นอำนาจของทั้งสองฝ่ายเพียงแต่สปก.ไม่มีอำนาจในการเพราะว่าไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจในการจับใครก็ไม่ได้สักคนหนึ่งแต่กรมป่าไม้มีอำนาจจับได้โดยเฉพาะถ้าที่ดินนั้นเป็นที่ป่าไม้ทีนี้ปัญหาก็ต้องไปดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยเขาได้ที่ดินมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็สปก.ได้เข้าดำเนินการในที่ดินนั้นไปถึงขั้นขนาดไหนแล้วอะไรฟังแล้วไม่รู้เรื่องพูดทำไมไม่เข้าใจก็เหมือนกับว่าสปก.ไม่มีอำนาจกรมป่าไม้ต้องเป็นคนที่จะดำเนินการต่อไปข่าวนี้มาเป็นเดือนผมไม่รู้แล้วไม่ใช่หรอเขาก็บอกกันมาหลายทีแล้วนี่แต่คำที่มันทิ้งร่องรอยเอาไว้ที่น่าสนใจว่ามีต้องการจะสื่ออะไรเนี่ยคือคำว่าเมื่อสปก.เขาได้ที่ดินมาอย่างไรสปก.จัดการไปถึงไหนแล้วนั่นแหละแสดงว่ามันจะมีช่องหรือเปล่าจะมีช่องให้รอดหรือเปล่าว่ามันเป็นที่ดินสมัยไหนหมายความว่านี่ไงถ้าที่ดินนี้เป็นที่ดินที่แบบมันโอเคมาก่อนใช่ไหมฮะแต่ว่าแค่มาเกินในสปก.หรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาก็ยืนยันแล้วนี่ว่าเธอยืนยันหรือยังว่ากรมป่าไม้ยืนยันว่าลุกป่าคือจะไปหลุดกันตรงนั้นเหรอรายละเอียดมันเป็นอย่างนี้ก็คือเกณฑ์ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาใช้ประกอบกับที่เคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกาเมื่อปี58คือที่ดินนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นที่ดินของสปก.ก็ต่อเมื่อมีนะคะพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่2ครม.มีมติว่าที่ดินแปลงนั้นเข้าสู่กระบวนการปฏิรูป3สปก.ต้องออกแผนงานปฏิรูปสำหรับที่ดินแปลงนั้น และมีงบประมาณสำหรับการเข้าดำเนินการปฏิรูปครบ4ข้อที่ดินแปลงนั้นจะตกเป็นของสปก.และพ้นสภาพจากการเป็นป่าสงวนก็ตรงนี้ก็สำคัญนะคะแต่ถ้ายังไม่ครบใน4ข้อก็ยังจะเป็นพื้นที่ป่าสงวนและเมื่อเพิกถอนการเป็นป่าสงวนก็จะกลายเป็นที่ของสปก.เพราะฉะนั้นศาลฎีกาอันนี้คำพูดของคุณวิษณุนะคะศาลฎีกาก็ดีคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ดีครั้งนี้ได้วินิจฉัยย้ำสำคัญว่าสมมติว่าที่ดินมีทั้งหมด682ไร่เฉพาะแปลงที่ดำเนินการครบตามคุณสมบัติ4ข้อนี้เท่านั้นแปลงอื่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการครบแม้จะคลุมเครือหรือเข้าข่ายก็ยังไม่เป็นการเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนหลักสำคัญอยู่แค่นี้ดังนั้นกรมป่าไม้จึงต้องนำกลับไปพิจารณาว่าที่ดินของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าข่ายอยู่แค่ไหนทางกรรมการกฤษฎีกาไม่ตอบเพราะเขาไม่ใช่ผู้วินิจฉัยคดีทีนี้นะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าทีนี้ถ้ากรมป่าไม้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต้องรื้อทั้งประเทศหรือเปล่าคุณวิษณุก็บอกว่าเรื่องนี้กรมป่าไม้ต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรทีนี้ก็ถามต่อว่าถ้าปารีณาไม่ไปชี้เขตจะมีปัญหาอย่างไรคุณวิษณุก็บอกว่าก็เอาตัวแทนไปสิแต่ถ้าไม่ไปชี้เขตและไม่มอบหมายใครก็มีความผิดในฐานะไม่ให้ความร่วมมือมีความผิดตามพระราชบัญญัติสปก.มาตรา47แล้วก็ประมวลที่ดินประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา9เป็นความผิดฐานไม่ให้ความร่วมมือขัดขวางโดยการนำชี้หลักเขตแต่ก็ไม่มีโทษทางอาญาอ่านมาทั้งหมดแล้วก็ยังคงคลุมเครือกำกวมอยู่ดี เหมือนกับว่าตอนนี้กำลังหาทางลอดช่อยคุณปรีดาอยู่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เหมือนกับว่าท้ายที่สุดแล้วกรมป่าไม้ไม่น่าจะทำอะไรได้มากนักนั่นไงเห็นไหมแต่คราวนี้อีกอันประเด็นหนึ่งก็คือว่าจนถึงวันนี้เรื่องคุณปรีดารุกป่าเนี่ยมันก็ยืดเยื้อมาหลายเดือนแล้วแต่ว่าจนถึงขนาดนี้เห็นว่าคุณปรีดายังไม่ส่งมอบ
พื้นที่คืนนะฮะทางคุณสุริยนต์ พัชระครุกานนท์รองเลขาธิการสปกก็พูดถึงความคืบหน้าในการยึดคืนที่ดินจากคุณปรินาที่ครอบครองสปก682ไร่โดยมีคำสั่งให้คืนพื้นที่อย่างเด็ดขาดภายใน12กุมภานี้ไม่ใช่แค่มอบแต่กระดาษหากไม่ดำเนินการสปกจะดำเนินคดีตามข้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐนะครับโอ้โหซับซ้อนแล้วคุณปรินาดูแลดูหน้ามึนมากมึนแบบไม่ตอบสนองไม่ตอบสนองแต่ว่านอกจากคือมันคงเคลือตอนนี้ไงคือมันเหมือนกับว่าเท่าที่เราเข้าใจอ่ะอธิบายแบบชาวบ้านเลยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยก็คือมันไม่มันพ้นเรื่องสปกไปแล้วมันก็เลยกลับไปถามว่าที่ดินเนี้ยมันยังบุกลุกถือว่ายังบุกลุกป่าหรือเปล่าก็คือช่วงที่การแปลงที่ดินเนี้ยเข้าสปกเนี่ยถ้ามันไม่เข้าสรุปมันไม่เข้าเกณฑ์สปกมันกลับมาเนี่ยมันเป็นที่ของคุณปรีนาหรือมันเป็นที่ป่าสงวนเพราะว่าในสายคุณปรีนาก็มักจะไปย้ำว่าได้ที่ดินนี้มาอย่างนานแล้วใช่ไหมทีนี้ไอ้อยู่ตรงนี้แหละที่เรากำลังจะดูว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงเพราะว่าอย่างน้อยเท่าที่เรารู้ก็คือกรมป่าไม้เป็นคนรับผิดชอบแล้วใช่ไหมทีนี้กรมป่าไม้จะฟันแค่ไหนหรือว่าคุณวีระบอกว่ามันไม่ใช่แค่นี้มันมีมากกว่านี้แต่ว่าไอ้ตัว600กว่าไร่เนี่ยก็ยังไม่คืนไงจะคืนเมื่อไหร่ยังไงแต่แปลว่าไอ้600นี่ลุกเป็นใช่ลุกแล้วซึ่งคุณปรินาไม่มีสิทธิ์ไงเพราะสปกมันต้องคนจนใช่ไงแต่ทีนี้มันเหมือนกับอันนี้ไงเหมือนมันมีความพยายามที่จะอธิบายแบบว่าต่อให้คุณเข้าไปใช้ในที่ที่คุณไม่มีสิทธิ์เนี่ยคุณก็ไม่ผิดเพราะสปกสปกทำอะไรคุณไม่ได้ก็แค่คืนแต่นี่คุณยังไม่คืนเลยไงแต่ว่าคือตอนนี้คำถามคือเอาแล้วถ้าไม่คืนเนี่ยจะผิดเหรอในเมื่อสปกทำอะไรไม่ได้อ่ะก็มีกฎหมายอยู่กฎหมายอะไรกฎหมายที่ดินรัฐที่ดินของรัฐแต่นั้นก็อาจจะไม่ใช่สปก.อีกต้องไปอีกหน่วยที่ไปเอาคืนมาให้สปก.หรือเปล่าไปได้ทีนี้ตอนนี้สิ่งที่มันจะต้องไปต่อตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับทุกอย่างที่เราเห็นในข่าวนะว่าระบบการทั้งหมดมันต้องถูกปฏิรูปใช่ไหมเนี่ยหน่วยงานที่มีหน้าที่แจกลงโทษไม่ได้ใช่ไหมว่าเป็นซานตาคลอสอย่างเดียวใช่ไหมไอ้หน่วยงานอีกหน่วยนึงมันก่อให้เกิดแรงกดดันแบบนี้ใช่ไหมฮะไอ้นี่ครูแบบนึงขนาดต้องไปยิงต้องไปปล้นเขาอะไรอย่างเงี้ยคือทุกหน่วยงานที่เป็นหน่วยราชการที่เรารู้สึกว่าหน่วยราชการคือหน่วยเดียวที่รอดในการรัฐประหาร 4-5 ปีเนี่ยที่แบบโอ้ยอะไรก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยพอเข้าไปลึกๆแล้วมันก็มีปัญหาอยู่ภายในซึ่งการปฏิรูประบบราชการที่ทำมาตลอดเนี่ยทำไมมันแตะเรื่องนี้ไม่ได้เลย มันเป็นเรื่องกำลังพลอย่างเดียวเหรอหรือว่าโยกย้ายหน่วยนี้ไปขึ้นกับอันนี้ไปขึ้นกับอันนี้ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็น่าสนใจว่าเรื่องนี้มันเกิดจากการที่คุณปรินาไปร้องเรียนเรื่องที่ดินของซึ่งถูกระบุว่าส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณ500ไร่ใน 3,000 ไร่เนี่ยเป็นที่ดินป่าชุมชนแล้วคุณสมพรก็คืนแล้วแล้วเรื่องก็จบไปแล้วซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันว่าด้วยกฎระเบียบราชการอันเดียวกันน่ะมันจะใช้ได้ถ้าเกิดคุณสมพรไม่คืนขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นเออนะถ้าคือถ้าคุณปรินาไม่คืนแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะคุณสมพรไม่คืนบ้างได้ปะคำถามของแกคือแบบนี้แล้วถ้าเป็นชาวบ้านครอบครองที่ป่าทำไมจึงไปเผาไปตัดต้นไม้เขาทันทีทำไมจึงจับเขาเข้าคุกได้ทันทีแล้วก็ติดคุกไปแล้วตั้งหลายคนมันกฎหมายคนละฉบับเหรอใครตอบคำถามแขกได้บ้างกฎหมายคนละอันเหรอไอ้นโยบายทวงคืนผืนป่าก็มีชาวบ้านโดนไล่ออกจากที่ทำกินมันมีพื้นที่สปกพื้นที่ที่ป่าสงวนคนละอันกันแต่ทีนี้กรณีนี้ก็ยังจะชี้อยู่ใช่ไหมว่าที่ดินของคุณปรินาที่ให้กฤษฎีกาตีความเนี่ยว่าเป็นที่ดินป่าสงวนหรือเปล่าเขาบอกแล้วว่ากฤษฎีกาตีความไม่ได้ว่าเป็นอะไรได้แต่บอกว่าหน่วยงานไหนต้องมาตีความก็หน่วยงานป่าไม้มาตีความก็คือทีแรกก็มีสปกกับป่าไม้แล้วก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นมาเป็นกฤษฎีกาแล้วกฤษฎีกายืนยันและกฤษฎีกาก็โยนกลับมาให้สปกกับป่าไม้แล้วทำไมบอกให้เราเช่าร่วมกันแล้วทำไมเวลาเป็นที่ดินทำกินของชาวบ้านไม่มีกฤษฎีกาไม่มีไม่เห็นมานั่งเถียงกันเลยว่ามันอยู่ในขอบข่ายอำนาจของใครแบบชาวบ้านบ้างใช่ไหมมันเรื่องแต้มบุญมีแต้มบุญใช่แต้มบุญไม่เท่ากันใช่ว่าแต้มบุญหรือว่ามาตรฐานที่มันมี2มาตรฐานในประเทศนี้ก็นั่นแหละมันอยู่ที่เราอาจารย์พิษเคยเห็นใช่ไหมที่เขาไปตัดต้นยางของคุณย่าคุณยายอะไรอ่ะเออไอ้คุณที่มีข่าวแล้วที่เราเรียกว่าคุณตาคุณยายเก็บเห็ดอะไรนั่นน่ะเออคุณเก็บเห็ดก็เรียงที่เรื่องนึงที่ตัดยางที่เขาปลูกต้นไม้อะไรในที่ทำกินก็ไปตัดเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาทำไมอย่างนั้นทำได้ทันทีเอาละผมว่าจะลองถามทนายของพรรคพลังประชารัฐดีกว่าขณะที่คุณพ่อของคุณปรีนานะครับก็โดนฟ้องอีกเหมือนกันเนื่องจากว่ามีผู้เสียหาย
ที่จังหวัดราชบุรีเขารวมตัวกันฟ้องว่าคุณทวีไกรคุปมีการไปอะไรนะฮะไปเอาพื้นที่ที่ดินทำกินคนอื่นเข้ามานะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพร้อมทนายความเดินทางไปที่ศาลเพื่อขอคืนพื้นที่ทำกินเนื่องจากว่าคุณทวีเนี่ยนะฮะเข้าไปล้อมรั้วปักเสาปูนพร้อมนำทั้งต้นมะพร้าวไปปลูกที่ดินในผู้ที่เสียหายทำที่ดินเรียกว่าถือครองที่ดินอยู่วันนี้ทำนานหรือยังเนี่ยคือเขาก็บอกว่าก็เกรงว่าคดีจะล่าช้าต้องยื่นฟ้องศาลเองตอนนี้ก็ฟ้องขับไล่ก่อนนะคะตามกฎหมายถือว่าไม่ใช่ที่ดินเอกชนอยู่ในครอบครองของเอกชนทำให้ต้องฟ้องขับไล่อันนี้ก็ความผิดเนี่ยที่เข้าไปปักรั้วปลูกต้นไม้ตามเอกสารสิทธิที่กรมป่าไม้เข้าไปรังวัดแล้วพิสูจน์แล้วว่าบุกรุกจริงแต่เขาดื้อดึงไม่ยอมออกจากพื้นที่ก็ต้องฟ้องให้ศาลเนี่ยไปเป็นผู้ขับไล่มาดูเรื่องที่รอกันมาตั้งแต่ต้นรายการก็คือเรื่องสุนัขหรือเรื่องหมาละกันนะว่าแต่ก่อนที่จะไปเรื่องสุนัขนั่นก็คือปฏิกิริยาหลังจากที่ผบ.ทบ.แถลงข่าวเมื่อวันอังคารนะครับวันนี้มีการเรียกว่าทดสอบสมรรถนะของทหารนะฮะเป็นการกำลังพลตรวจสอบร่างกายประจำปีนี้นะครับหน้ากองบัญชาการกองทัพบกผบ.ทบ.บอกว่าวันนี้เนี่ยร่างกายไม่เต็มร้อยหรอกนะเพราะว่าไม่ได้นอนติดต่อกันมา3วันแล้วน่าจะมาจากการปฏิบัติภารกิจตลอดตั้งแต่เหตุการณ์การยิงประชาชนที่วงเล็บว่าท่านก็กลับก่อนนะฮะพลเอกอภิรัตน์ก็บอกว่ารู้สึกโล่งใจนะครับที่ได้ชี้แจงกรณีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จริงแม้ว่าโซเชียลยังวิจารณ์อยู่ก็ถือเป็นเรื่องปกติไม่สามารถไปห้ามได้ท่านนายกก็ให้กำลังใจมีความห่วงใยบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องดูแลให้กองทัพบกทันยุคทันสมัยแล้วคนอื่นเขาพูดเรื่องปฏิรูปกองทัพนี่ก็ไปโกรธเขาอย่างนั้นอย่างนี้ทำแล้วนะเขาจะทำคอลเซ็นเตอร์ครับอาจารย์พิษอะไรฮะคอลเซ็นเตอร์เขาจะเปิดดำเนินการในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ทหารคนใดก็ตามเจอปัญหาให้โทรเข้ามาร้องเรียนความเป็นธรรมได้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นความลับแต่หากว่าทหารใครก็ตามที่ให้ข้อมูลเป็นเท็จจะถูกดำเนินการนั่นแหละเห็นไหมก็อย่างนี้แหละก็มีการขู่เขาอีกอะไรเนี่ยฮะมันก็อย่างเงี้ยฮะคือมันเป็นวงอะไรที่มันดำมืดขนาดนี้เนี่ยมันต้องใช้คนภายนอกเข้าไปตรวจหรือมันต้องใช้หน่วยอื่นของเขาเฮ้ยผมอยากรู้จริงว่าเวลาที่เราคุยเรื่องสารวัตรทหารตอนเด็กๆเนี่ยเราโคตรกลัวอะไรตอนที่เราเป็นรอดอใช่ไหมว่าเขาจะมาจัดการพวกเราเวลาเราหนีแถวไปโน่นไปนี่ใช่ไหมแต่เราไม่ค่อยเห็นหน่วยงานนี้ให้สัมภาษณ์เลยหรือว่าเขามีไว้ตรวจรอดอไม่ได้ตรวจทหารใช่ป่ะจริงๆมันมีหน่วยงานแบบนี้อยู่ไหมฮะเหรอฮะของทหารเขามีอยู่แล้วในทหารพระธรรมนูญอะไรที่แบบสารทหารอะไรมันก็ต้องมีมาแชร์ของทหารหรือว่าคอยแบบเข้าไปตรวจอะไรดูพฤติกรรมดูวินัยใช่ไหมมันน่าจะมีหน่วยงานอยู่แล้วคือฟังมาทั้งหมดเนี่ยเวลาท่านให้สัมภาษณ์มันเหมือนว่าหน่วยกองทัพบกเนี่ยมันไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายในนะฮะมันถึงต้องมี call center เพราะผมอยากทราบหน่อยว่าในเขาเรียกอะไรล่ะใครซึ่งเป็นผู้ชมเราซึ่งอาจจะเป็นนายทหารหรือว่าเกี่ยวข้องด้วยกับกองทัพบกมาก่อนเนี่ยไม่มีเลยแหละฮะหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในเนี่ยใช่ไหมแล้วคอเซ็นเตอร์แล้วถ้ามีเรื่องขึ้นมาธรรมดาเขาไปที่ไหนอ่ะเนี่ยกำลังจะถามว่ามันจะมีแบบศูนย์ดำรงธรรมอะไรไหมของรัฐบาลมันต้องมีไหมอ่ะมันก็ต้องมีความเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนใช่ไหมคะคืออันนี้เราไม่มาคุยเรื่องเกียรติภูมิทหารนะเราพูดถึงว่าโดยทหารทั่วไปเนี่ยเขาไม่มีความเป็นธรรมระหว่างกันเลยเหรอใช่ไหมแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ดำมืดนะผมเคยเจอสถานการณ์แบบว่าลูกศิษย์ผมถูกเกณฑ์ทหารแล้วโทรมาว่าโดนซ้อมอย่างเงี้ยเขาไม่รู้จะไปหาใครเขาอยู่ในกรมอ่ะเขาจะโทรไปยังไงอ่ะมันไม่มีมันไม่มีเรียกว่าหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบแล้วถามว่าแล้วจะเข้าไปทันหรือเปล่าไม่แล้วถามว่าโดนซ้อมคือเนี่ยโดนซ้อมติดกันมา3วันแล้วถามว่าหน่วยงานกลางนี่จะมีอำนาจในการที่จะเข้าไปดูแลตรงนั้นหรือเปล่าล่ะมันก็ไม่มีไงใช่อันอย่างเงี้ยเราอยากรู้มันไม่ใช่เรื่องแค่ call center แล้วล่ะมันต้องเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องความมั่นคงที่เราไม่รู้ใช่ไหมฮะ มันต้องรู้ว่าในการที่แต่ละที่เนี่ยถ้ามีเรื่องขึ้นมาเนี่ยคุณจะไปที่ไหนและสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกรณีโคราชเนี่ยก็คือมันเป็นระดับผู้บังคับบัญชามันเกี่ยวข้องอ่ะใช่ไหมฮะว่าคุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงแล้วส่วนที่ร้องไห้ระหว่างแถลงข่าวนะครับผบ.ทบ.ยอมรับว่าตัวเองนะเป็นคนที่อ่อนไหวนะครับสิ่งที่เสียใจมากที่สุดก็คือว่ามีพลทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่แต่กลับไม่มีใครกล่าวถึงแต่ไปพุ่งเป้าที่ว่ากองทัพละหลวมซึ่งคนทำงานด้วยกันทุกวันไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นพร้อมยอมรับว่าคนรอบข้างทั้งภรรยาและลูกต้องปิดโซเชียลไปหมดลองฟังเสียงผบ.ทบ.ดูครับ
นี่เป็นเรื่องผมอาจจะเป็นคนมีลมอ่อนไหวกับเรื่องที่มันมีความละเอียดอ่อนแล้วมันสูญเสียมันสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดก็คือการสูญเสียผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าเขาพลทหารในทีเขาไม่ได้รับคือไม่มีใครกล่าวถึงเขาว่าเขาตายขณะปฏิบัติยืนยาวมือสานการกลับไปมองว่ากองทัพหลักหลวงผมถามว่าถ้าหลักหลวงมันจะมียืนยาวมือสานการไหมผมถามว่าผู้สื่อข่าวผมเห็นหน้าทุกวันเดินเข้ามาผมจะรู้ไหมว่าผู้สื่อข่าวจะปืนมายิงผมคนทำงานอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันเห็นหน้ากันทุกวันใครจะไปรู้ใครจะไปเฉลียวใจคือท่านจะบอกว่าเห็นจากคนนั้นที่เข้าไปก็เห็นหน้ากันทุกวันคือเดี๋ยวนะคือวิธีคำอธิบายของผู้บัญชาการทหารบกที่บอกว่าการมียามยืนอยู่หน้าพื้นที่ที่มีเขาเรียกอะไรล่ะไปเอาอาวุธออกมามีอาวุธออกมาเนี่ยมันจบเนี่ยผมงงนะนี่คือกรณีการแบบการรักษาอาวุธของทหารคือมียามหนึ่งคนเนี่ยนะและคือเราต้องย้ำก่อนนะครับว่ายามซึ่งทำปฏิบัติหน้าที่เขาทำเต็มที่ของเขาแต่ที่ประชาชนก็ถามเขาไม่ได้ถามว่าคุณมียามยืนอยู่หรือเปล่าก็ถามว่ายามคนเดียวคือคนที่คุมอาวุธที่อันตรายขนาดนี้ด้วยเหรอครับด้วยการที่ว่าทุกวันก็เห็นหน้ากันเนี่ยแหละครับคือแบบขอโทษในฐานะที่ตอนนี้ดู Crash Landing on You เนี่ยนะฮะตอนที่สปอยนิดนึงตอนที่พระเอกเขาไปเบิกอาวุธออกมาจำนวนหนึ่งเนี่ยผ่านหลายอย่างมากนะครับต้องเซ็นชื่ออะไรแล้วมันมีอะไรคือคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะใช่คือกระบวนการบอกอันนี้อาจารย์พีชง่ายสุดนะเราไม่ได้เป็นทหารแต่ว่าเราเป็นสถานีโทรทัศน์เนี่ยควรจะเอากล้องออกไปทำข่าวได้เนี่ยไม่ใช่วิธีใครก็เดิมเอากล้องออกไปได้เลยนะว่าคือไม่ใช่มีคนยืนคนเดียวไม่ใช่มีคนยืนคนเดียวนะหรือว่าเอาถามในระดับเดียวกันสำหรับผู้คนที่เคยผ่านเนี่ยคุณคิดว่าคุณขึ้นไปที่สถานีตำรวจเนี่ยแล้วคุณจะไปเอาอาวุธตำรวจออกมาเนี่ยมีคนยืนเฝ้าคนเดียวหรือเปล่าแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างในระบบการทำงานใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาที่ท่านผู้บัญชาการไปบอกว่ามียามยืนเฝ้าคนหนึ่งเนี่ยแล้วเขาจะไปรู้ได้ไงว่าคนนี้คิดอะไรยังไงเนี่ยผมว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นในความหมายที่ว่าในระบบการตรวจสอบอาวุธนะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะฟังเฉพาะตัวท่านไม่ได้เราต้องไปดูระเบียบการทำงานของกองทัพบกจริงๆว่าในคลังอาวุธเนี่ยมีคนเฝ้าคนเดียวจริงหรือเปล่าก็คือคนถึงต้องการเห็นฟลอร์ว่าขั้นตอนการทำงานทั้งหมดไงฮะอะไรอย่างนี้ตอนปล้นปืนภาคใต้นี่ก็มันก็ง่ายอย่างนี้เลยเหรอ นั่นแหละสิคนก็ยากคำถามแบบนี้ไงแต่ว่าวันนี้เช่นกันนะครับผบ.ทบ.ก่อนที่จะไปทดสอบสมรรถภาพนะครับก็ไปเจอสุนัขพันธุ์เยอรมันเชฟเพิร์ดที่ชื่อว่าซีบราจากหมวดสุนัขทหารกองบัญชาการกองทัพบกนะฮะเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยว่าผมตกใจเรื่องอะไรผมงงเรื่องอะไรอ่ะข่าวต่อแล้วก็พอเจอสุนัขอันนี้ใช่ไหมฮะก็เลยขึ้นไปห้องพอเรียกว่าทดสอบสมรรถภาพร่างกายเสร็จก็ขึ้นไปบนห้องแล้วก็มีการเขียนบทความไปให้ผู้สื่อข่าวบอกว่าสุนัขทหารยังรู้จักสำนึกบุญคุณกองทัพบกรู้สึกรักและหวงแหนมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ถูกฝึกมาปฏิบัติหน้าที่ซีบ้าเขารู้ว่าผมคือผู้บังคับบัญชาของเขาถึงแม้จะพบกันเป็นครั้งแรกซีบ้าก็ไม่เห่าพร่ำเพรื่อมีมารยาทและมีความรู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ถ้าเจ้าซีบราสุนัขทหารตัวนี้พิมพ์ Twitter เป็นเล่น Facebook เป็นเล่น IG ได้คงสนุกแน่แต่เจ้าซีบราอ่านหนังสือออกมันคงมองพวกที่โพสต์ข้อความที่สร้างความเกลียดชังกันในระหว่างเพื่อนมนุษย์โพสต์ข้อความชังชาติเจ้าซีบราก็คงอยากเป็นซีบราเหมือนเดิมคงกลัวที่จะกลายเป็นมนุษย์พวกนั้นนี่แหละตรงนี้แหละครับที่มันมีเทรนด์ใน Twitter วันนี้ที่ขึ้นว่าเซฟซีบราไงมันเซฟซีบราตอนแรกผมก็งงว่ามันเป็นอะไรนึกว่าแบบว่ามาลายมีข่าวมาลายมันวิ่งเตลิดโดนชนเขาที่แล้วมีลาผมนึกว่ามาลายหลุดอ๋อเซฟซีบราโหคืออยู่ดีก็ไปโพสต์ให้คนโพสต์บน Facebook ที่เป็นพวกชังชาติคือแขกไม่ค่อยเข้าใจทั้งหมดทั้งบริบทไม่เข้าใจว่ามันมาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรพี่แขกไปอ่านบทความเก่าผมเลยครับทำไมเผด็จการชอบพูดกับสัตว์เพราะว่าเขียนมาหลายเดือนแล้วทหารเขาเรียกว่าอะไรนะสุนัขทหารถูกฝึกมาใช่ไหมคะเขาก็มีวินัยแบบสุนัขที่ถูกฝึกแล้วเขาก็มีความน่ารักมีความแสนรู้อะไรแบบสุนัขแล้วถามว่า
โอ้เขาเก่งมากเลยนะแบบผบ.ทบ.เดินมาเขาก็จับออร่าได้เลยว่าคนนี้แหละเป็นผบ.ทบ.ไม่ห่วงไม่เห่าอะไรก็อันนี้มันก็เป็นการตีความของมนุษย์ไหมเขาตีความเองเพราะว่าสีบราพูดไม่ได้มันมีทฤษฎีหนึ่งเขาผมจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วมันเป็นเขาพยายามอธิบายว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาของมนุษย์ในการที่พยายามจะทำความเข้าใจหมาโดยเฉพาะหมาเนี่ยในฐานะเป็นมนุษย์นึกออกไหมฮะคือเข้าใจหมาในฐานะเป็นมนุษย์เลยที่แบบที่หลังๆนี่มาทุกอย่างเป็นน้องหมดน้องหมาหมดน้องหมาน้องโทรศัพท์น้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นแล้วเป็นแค่ความสัมพันธ์ของเรากับสัตว์เลี้ยงตัวนั้นจะเป็นหมาหรือแมวอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเข้าใจอย่างนั้นแล้วเรามีความสุขมันก็ไม่เป็นไรไงแต่อยู่ดีเนี่ยเป็นการเอาไอเดียเอาที่ว่าซีบ้าจะอ่านหนังสือออกแล้วก็ไปตีความว่าคนโพสต์ทำให้ซีบ้าไม่อยากเป็นหมาไม่อยากรู้เรื่องภาษามนุษย์ต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะตำหนิคนที่โพสต์เฟซบุ๊กชังชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะการไปเปรียบเทียบว่าหมายังดีกว่าเธอหมายังรักชาติกว่าเธอพวกเธอนี่เสียชาติเกิดนะมาเป็นคนทั้งทีเนี่ยไม่รู้จักรักชาติด่าแบบชังชาติอย่างงู้นอย่างนี้ถ้าเป็นสัก 2-300 ปีก่อนโดนด่าว่าเป็นหมาก็อาจจะเจ็บแต่สมัยนี้อะค่ะการที่ถูกบอกว่าเสียทีเกิดเป็นมนุษย์มีสำนึกรักชาติน้อยกว่าหมามันก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรไหมคะเพราะเราก็รู้สึกว่าก็หมาก็ดีนี่นึกออกว่าคือสบายใจใช่ไหมคือมันไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาเทียบกันได้เหมือนเมื่อก่อนมันมีสำนวนคนโบราณที่เขาจะด่าว่าแม้แต่หมามันยังรักลูกเป็นคนแท้ๆเอาลูกไปทิ้งต่ำยิ่งกว่าหมาซะอีกเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาในสำนึกที่มนุษย์เชื่อว่าตัวเองเป็นสัตว์ประเสริฐคือเราทำบุญมาเยอะเราเลยได้เกิดเป็นคนถ้าเราทำบุญน้อยกว่านี้เราอาจถ้าเราทำบุญเยอะที่สุดเราเกิดเป็นผู้ชายเราทำบุญน้อยมันหน่อยเราเกิดเป็นผู้หญิงแบบที่คุณปรินาเขาพูดว่าถ้าเลือกเกิดได้เขาจะเกิดเป็นผู้ชายถ้าเราทำบุญน้อยอีกเราก็อาจจะเกิดเป็นหมาทำบุญน้อยลงไปอีกเราอาจจะเกิดเป็นไส้เดือนทำบุญน้อยลงไปอีกเราจะเกิดเป็นแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ย คือมันมีลำดับชั้นของการสะสมบุญแล้วก็เกิดใหม่เป็นอะไรทีนี้คนสมัยก่อนที่เขาเชื่อจริงๆว่าที่เขาได้เกิดมาในชาตินี้เพราะบุญที่เขาหรือกรรมที่เขาทำมาตั้งแต่ชาติที่แล้วพอโดนด่าว่าโหเกิดมาเป็นคนแล้วยังคิดอะไรได้ต่ำกว่ามามันจะเจ็บมากเจ็บเพราะเราเชื่อว่าที่เราเกิดมาเนี่ยมันเกิดจากบุญกรรมของชาติที่แล้วแต่พอมันเป็นยุคที่คนไปดวงจันทร์ไปอะไรตอนนี้อะไรแล้วเราก็รู้แล้วว่าการเกิดและการดับและการเกิดใหม่และการจะเป็นหมาบางทีเนี่ยเกิดเป็นหมาอาจจะสบายกว่าคนใช่ใช่เกิดเป็นหมาคนรวยอาจจะสบายกว่าเกิดเป็นคนจนเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบแบบนี้มันก็ไม่มีนัยยะอะไรแบบคนโลกยุคโบราณแล้วแขกพูดยากไปหรือเปล่าไม่ยากไม่ยากแต่ว่าอยากจะเสริมด้วยว่ามันสะท้อนกลับไปเรื่องจิตวิเคราะห์นะผมว่าใช่ไงมันสะท้อนภาวะของผู้นำหลายคนที่เมื่อเจอกับโลกประชาธิปไตยเนี่ยเขารู้สึกเขาไม่มีอำนาจใช่ไหมฮะเขาไม่สามารถรับแรงต้านทานเขารับไอ้โลกเสรีรับ freedom of speech ไม่ได้จริงๆเขาไม่สามารถเขามองทุกอย่างเป็น hate speech หมดอะใช่ไหมคือที่จะทำให้เขาอยู่ได้โดยการเขาจะต้องกำหนดว่าทุกอย่างที่ถาโถมเข้ามาหาเขาเนี่ยมันคือการสร้างความแตกแยกคือเข้าตัวเองไปผูกกับความสำคัญที่ขนาดว่าอย่าไปว่าสิ่งโน้นสิ่งนี้นะมันตลอดเวลาเลยเนี่ยแล้วก็อึดอัดใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาถูกกระทำครับนั้นที่เขาไม่รู้ว่าไอ้โครงสร้างซึ่งเขาเป็นผู้นำอยู่เนี่ยมันได้กระทำผู้คนในจำนวนมหาศาลแล้วว่าพี่แขกในช่วงที่ผ่านมาแต่พอเขาโดนเข้าไปบ้างโดนวิจารณ์บ้างโดนสืบค้นว่าที่มาที่ไปของสิ่งซึ่งเขาภูมิใจเนี่ยมันเป็นปัญหาทั้งระบบเนี่ยเขาไม่เข้าใจครับแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจรู้สึกน้อยใจอ่ะการที่ผู้นำแบบนี้รู้สึกน้อยใจเนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะพี่แขกตั้งแต่นายกมาจนถึงผู้บัญชาการทหารบกซึ่งในโลกเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาใหญ่มากนะก็คือณวันนี้เนี่ยพอเขาอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเขาไม่สามารถที่จะคุมทุกอย่างได้อีกต่อไปเขาเรียกว่า lose control ถูกไหมมันไม่ใช่แค่คุมด้วยค่ะเหมือนสำนึกมันมาจากโลกคนละใบนะคะมนุษย์ที่วิจารณ์ว่าบ้านเรามีปัญหา1 2 3 4ต้องการได้รับการแก้ไขตรงนี้ต้องการการยกเครื่องใหม่ทั้งระบบนะถ้าไม่ยกเครื่องใหม่ถ้าไม่ไปรื้อตรงนี้มาแก้ไขใหม่หมดสังคมมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้อันนี้คือคนที่อยู่ในสำนึกของโลกสมัยใหม่โลกประชาธิปไตยใช่ไหมคะอันนี้ชัดเลย
แต่คนที่อยู่ในโลกที่เชื่อว่าหมาคือสะสมบุญมาน้อยกว่าคือใครไม่รู้แต่ทำบุญมาน้อยก็เลยได้เกิดเป็นหมาไม่ได้เกิดเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยก็ย่อมจะเข้าใจวิธีคิดแบบนี้ไม่ได้แล้วก็มองว่ามันเป็นบุญน่ะที่ได้เกิดมาเป็นคนในชาตินี้แล้วจะมานั่งวิจารณ์เนี่ยมันเป็นการเนรคุณคือมันมาจากโลกทัศน์คนละชุดคนละแบบคุณค่าคนละอย่างขณะที่คุณจตุรนฉายแสงเขาบอกว่าอย่าเอาหมามาอ้างฮะคุณจตุรนก็โพสต์ตัวเองรูปตัวเองอยู่กับหมาคู่ใจก็คือมาอาเธอร์นะครับคุณจตุรนบอกว่าผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าถ้าหมาของคุณจตุรนใช้โซเชียลมีเดียเป็นหมาจะโพสต์ว่าอะไรว่ามันด่าเราก่อนนะเราไม่เล่นกับมันนะแล้วคุณจตุรนก็ตอบอีกนะครับว่าผมไม่เคยคิดจะใช้หมามันเป็นโจมตีทางการเมืองนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนั่นสิ่งที่ผบ.ทบ.พูดเนี่ยเหมือนกันจะเป็นการปัดความรับผิดชอบของตนเองและกองทัพที่พึงมีต่อการกราดยิงประชาชนด้วยอาวุธของกองทัพที่ได้มาจากความหละหลวมของหน่วยงานสังกัดในกองทัพผมก็วิจารณ์เองไม่ต้องเอาหมามาอ้างหรอกนะฮะแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้ขอไปต่อเลยแล้วกันนะฮะการต้องถามว่ามูลเหตุของการกราดยิงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องของการถูกผู้บังคับบัญชาโกงใช้ประโยคนี้จริงๆนะครับทำให้คุณอัจฉริยะหรือรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมบอกว่าประเด็นความขัดแย้งการทำบ้านจัดสรรขายทหารนะครับที่ทำให้เกิดเหตุยิงในกลางเมืองโคราชนะครับขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารระดับผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากทยอยส่งข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้บังคับบัญชาเข้ามามากมายรวมถึงกรณีของจ่าสิบเอกที่ก่อเหตุทั้งสัญญาการกู้ซื้อบ้านรวมไปถึงหลักฐานเกี่ยวกับเบี้ยหักเลี้ยงต่างๆผมถามว่าคุณต้องใช้คนภายนอกแบบนี้ไงนี่ไงผมถามว่าทำไมเรื่องเหล่านี้เราไม่ได้เห็นจากการตรวจสอบจากผบ.ทบ.ที่คุณบอกว่าคุณจะต้องไปดูกระบวนการเหล่านี้อย่างชัดเจนก็วิธีคิดเมื่อกี้ไอ้การเปิด call center เนี่ยการเปิด call center มันจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อคุณมี customer mind customer service คือคุณพร้อมที่จะเซิร์ฟคนไงแต่เมื่อกี้ถ้าจะเปิด call center นะเรียกมีอะไรก็มาเลยแต่ถ้าเกิดคุณพูดผิดนะเราจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดมีอะฮะคุณโทรไปหาคอลเซ็นเตอร์แล้วคุณไปแบบไปแซวเขาแล้วเขาจะมาไล่จับคุณที่บ้านอะใช่ไหมคือวิธีคิดมันยังไม่ไปกับคอลเซ็นเตอร์ไงใช่ไหมเป็นคอลเซ็นเตอร์แต่ระวังเรื่องแจ้งความเท็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่านี่ไงทำไมเขาต้องมาหาทนายสงทนายอัจฉริยะเพราะว่าเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยไม่กล้าจะเปิดตัวเพราะเกรงว่าจะได้รับผลกระทบแต่ว่าจากหลักฐานเนี่ยคุณอัจฉริยะบอกว่ามีหลักฐานอยู่มากพอสมควรแต่ว่าไม่มีหน่วยงานกลางใดกล้ารับหน้าที่ทำการตรวจสอบผมบอกแล้วไงว่ามันไม่มีหรือไงหน่วยงานของทหารเองด้วยนะเพราะทหารเขาก็จะมีระบบยุติธรรมของเขานะครับทีนี้นี่จะต้องวิจารณ์หรือวิเคราะห์ต่อนะครับช่วงหลังเนี่ยคุณอัจฉริยะเนี่ยมีบทบาทเพิ่มขึ้นมากๆนะครับเดิมเนี่ยอาจจะอยู่แค่ในสายของอาชญากรรมและตำรวจนะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยเข้ามาถึงกองทัพแล้วนะครับแล้วก็เริ่มคุณปรินาแล้วก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็กังวลห่วงเหมือนกันว่าคุณอัจฉริยะจะแข็งแกร่งพอหรือเปล่านะครับแต่คุณอัจฉริยะนี่เขามีรายการของเขาด้วยนะใช่ใช่โอ้ยแล้วเขาคือคนที่ซัดบิ๊กโจ๊กนะโอ้ซัดไม่เลี้ยงเลยนะบิ๊กโจ๊กเนี่ยหายากมากครับคนที่กล้าซัดบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับเราก็จะได้บันทึกประวัติศาสตร์ไว้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีคนที่กล้าเล่นในระดับนี้นะครับตอนนี้ส่วนการเยียวยาเหยื่อยิงเบื้องต้นนะครับขณะนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคุณวิเชียรจันทระโนไทยบอกว่ามียอดเงินบริจาคกว่า35ล้านบาทการเยียวยาในส่วนแรกสำหรับผู้เสียชีวิตได้มอบเงินให้กับญาติผู้เสียชีวิตเบื้องต้นแล้วรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือบาดเจ็บเป็นเงินส่วนแรกจากการบริจาค 100,000 บาทนะครับทำไมการดูแลต้องเป็นการบริจาคแล้วก็มีการบอกว่าถ้ายอดบริจาคถึง50ล้านบาทเนี่ยก็จะไปเยียวยาให้กับญาติผู้เสียชีวิตอีกรายละ1ล้านแปลว่าไม่ว่าจะเป็นยอด 300,000 หรือยอด1ล้านเนี่ยมันมีเงินสมทบจากทางรัฐบาลด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นเงินบริจาคล้วนๆคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะรองนายกก็บอกว่าครม.มีมติให้ตั้งกรรมาธิการเฉพาะกิจเยียวยาเหยื่อกราดยิงที่โคราชโดยที่คุณวิษณุเครืองามเป็นประธานซึ่งจะพิจารณาเยียวยาให้ทางเจ้าหน้าที่ประชาชนยืนยันช่วยสูงสุดเท่าที่ทำได้ตามระเบียบแล้วก็นัดวันประชุมแสดงว่าฝ่ายรัฐยังต้องรอประชุมและรอการทำตามระเบียบแต่ตอนนี้เงินเยียวยาที่ไปถึงมือญาติผู้บาดเจ็บเป็นเงินบริจาคเออเป็นตั้งมีควรจะกองทุนฉุกเฉินในการที่จะช่วยเหลือเขาหรือเปล่า
ในกรณีเกิดเหตุแบบนี้ผมเชื่อว่าทําได้ทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าผมว่ารัฐบาลพยายามมองบวกรัฐบาลอาจจะมองว่าการเปิดให้ผู้คนบริจาคมันสะท้อนให้เห็นถึงคนไทยไม่ทิ้งกันน้ำใจไทยไม่แพ้ไม่แต่ว่าเขาพยายามทำไมระบบต่างๆที่เป็นควรจะต้องมีมันคืออะไรก็กลับไปข้อสรุปพี่แขกไงคือวิธีคิดมันยังอยู่คนละโลกกันเข้าใจไหมคืออันนี้เป็นกฐินพระป่าช่วยได้เหมือนมางานศพอ่ะก็รับซองด้วยนะครับไอ้เรื่องอื่นก็รับไปผมคิดว่าเขาพยายามมองว่าการที่ปล่อยให้ผู้คนเข้ามาร่วมบริจาคเนี่ยมันจะดึงเอาความร่วมไม้ร่วมมือกันในประเทศเลยมันจะมีชุดคำอธิบายคำหนึ่งร่วมมือร่วมใจอย่างแย่ที่สุดคือรัฐมีกองทุนเยียวยาฉุกเฉินให้รายละ3ล้านบาทสมมุติแล้วประชาชนบริจาคสมทบไปอีกเท่าไหร่ก็บวกเพิ่มไปเงินท็อปอัพจัดการไปแต่ถ้าบอกว่าอันนี้ทิ้งไว้ให้เป็นเรื่องความร่วมมือร่วมใจประชาชนคนไทยรักกันแล้วรัฐบาลไม่รักเราเหรอถึงไม่ควักมาสักบาทเนี่ยเร็วเนี่ยแล้วเงินจะควักแต่มันไม่เกี่ยวข้องกับอะไรถ้า50ล้านจะได้เพิ่มเหมือนกับว่าเราต้องบริจาคเพิ่มไงใช่เหรออันนี้เป็นเขาเรียกอะไรแมทชิ่งฟันเหรอฮะนั่นสิเอาอย่างนั้นกันเลยฮะประเทศนี้งงอยู่เนี่ยคือแขกขอบอกตามตรงนะคะว่าประชาชนคนไทยอ่ะเราได้ถามตัวเองทุกวันไหมคะว่าทุกวันนี้เราเป็นตัวอะไรภายใต้รัฐบาลนี้เกิดเหตุเพิ่งดูครับแพทเราเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอฮะเกิดเหตุสุนัขเมื่อกี้เหรอแล้วเราเป็นม้าลายพี่แขกบินสีบ้าเหรอคือเป็นม้าลายอยู่แล้วเป็นแบบซีบราเนชั่นคือเราโดนล้ำเลิกทวงบุญคุณครับเราวิจารณ์รัฐบาลเราก็ถูกข่าวว่าเลวกว่าหมาใช่ไหมแล้วเรายังจะต้องช่วยบริจาคในสิ่งที่เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลเราเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆจริงๆแล้วถ้าเกิด30ด่าเราเช้าเย็นอะไรนึกอยากจะด่าก็ด่าแล้วที่สำคัญคือ30ล้านตรงนี้ถ้าเกิดประชาชนบริจาคแล้วกองทัพบกคุณดูแลอะไรบ้างเพราะว่าอย่าลืมว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากคนของคุณถูกปะก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าตอนที่เกิดเหตุเด็กอายุ13โดนข่มขืนในรถไฟก็ใช้มาตรา44ปลดคุณประภัสจงสมวนในฐานะผู้ว่าการรถไฟว่าต้องรับผิดชอบก็ถ้าเราเทียบเคียงกับกรณีนั้นเราก็ไม่เห็นอะไรที่ใกล้เคียงกันเลยครับมีคนใช้สภาครับคุณประเสริฐจันทระรวงทองสสนครราชสีมาถามการสู้สดในสภาถามว่าทำไมรัฐบาลไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อระงับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นที่โคราชเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางด้านพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมบอกว่าที่ไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการรายงานสถานการณ์ให้นายกทราบตลอดแล้วก็มีการประสานว่าควรจะประกาศหรือไม่แล้วก็มีการเตรียมกำลังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการประกาศออกมาอาจทำให้สถานการณ์บานปลายขยายวงกว้างและผบ.ตร.สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แต่ว่าทางด้านคุณทวีรัตน์รัตนเศษสสนครราชสีมาก็สอบถามถึงมาตรการป้องกันพฤติกรรมการเลียนแบบเพราะว่ามีหลายคนในโลกโซเชียลก็ไปข่มขู่ว่าจะก่อเหตุในลักษณะเดียวกันนะครับก็ทางกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าก็คงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้คนในครอบครัวช่วยกันดูแลสมาชิกนะครับแล้วก็มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงดีอีไปตรวจสอบอีกด้วยนะฮะแต่ว่าประเด็นนี้ของพรรคอนาคตใหม่น่าสนใจนะคะของคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรก็สอบถามว่าการก่อเหตุเนี่ยเป็นเรื่องความขัดแย้งปมที่ดินราชพัสดุอยากถามว่ากองทัพมีการนำเอาที่ดินราชพัสดุซึ่งเป็นที่ของแผ่นดินเนี่ยนำไปจัดสรรขายโดยผู้ขายเป็นผู้บังคับบัญชาจริงหรือเปล่าแต่ว่าทางพลเอกชัยชาญก็ชี้แจงเลยนะครับว่าที่ดินดังกล่าวนั้นที่เกิดปัญหาเนี่ยไม่ใช่ที่ดินโครงการราชพัสดุแต่ว่าเป็นที่ดินทั่วไปซึ่งอันนี้เนี่ยมีบางช่องลงพื้นที่ไปแล้วก็เป็นบอกว่าหมู่บ้านที่ไปสร้างเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าข้างไร่ข้าวโพดอ่ะแล้วก็ต้องเป็นถนนลูกรังเข้าไปอีก5กิโลอ่ะนะฮะครับก็คือไม่ใช่ที่ราชพัสดุแต่ว่าล่าสุดก็มีข่าวเกี่ยวกับกองทัพมานะฮะครับเว็บไซต์มติชนรายงานนะครับว่าหัวหน้าฝ่ายขายของ Airbus Helicopter บอกว่า12กุมภาพันธ์ได้มีการลงนามร่วมกับกองทัพอากาศไทยซื้อเฮลิคอปเตอร์แล้วครับเป็นเครื่องเฮลิคอปเตอร์ฝึกทางทหารรุ่น H135 6ลำครับนะครับเป็นอยู่ภายใต้แผนเพิ่มขีดความสามารถการฝึกอบรมการบินทางทหารของกองทัพไทยครับแล้วก็ไปเสริมฝูงบินเฮลิคอปเตอร์นะครับก็จะเริ่มรับกันมาตั้งแต่ปี2564ครับ
แต่อันนี้มันเท่าที่อ่านเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเครื่องเฮลิคอปเตอร์สำหรับฝึกฝึกครับมันไม่ใช่ที่ใช้จริงกับหน่วยงานของทหารแล้วนะซึ่งก็มีปัญหาเยอะนะบางลำนี้ก็ตั้งแต่สงครามเวียดนามแล้วนะฮะพวกเบลอ่ะใช่ไหมที่ตกบ่อยๆอ่ะเอออันนี้ไม่ได้เก่านะครับก็อยากรู้คือเรื่องนี้ก็เรื่องสมรรถนะของกองทัพนี้เราไม่ได้จะไปวิจารณ์พร่ำเพื่ออะไรนะครับถ้ามันอยู่ในแผนงานอยู่ในอะไรก็ต้องมีแต่ว่าไอ้การความสามารถในการสื่อสารกับสังคมว่าอะไรเป็นหลักอะไรเป็นรองหรือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ว่ากันไปนะครับอาจารย์พิษไม่มีเวลามีเวลาเดี๋ยวจัดเลยพี่แคร์เดี๋ยวยาวยาวนิดนึงให้ก็คือมันยังเป็นที่ข้องใจอยู่อะว่าเวลาเราจัดคนเฝ้าคลังอาวุธสงครามอ่ะเราไม่ได้จัดบนฐานว่าทุกคนรู้จักกันหมดดังนั้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกใช่ไหมคะถูกแล้วมันก็เลยทำให้แขกสงสัยเราก็นำมาสู่สิ่งที่คุณฮาร์ดเขียนว่าอยากให้มีการจำลองเหตุการณ์ปล้นอาวุธสงครามจากคลังสรรพาวุธคลังสรรพาวุธโคราชเหมือนที่ทุกครั้งที่ตำรวจจับตัวคนร้ายได้ในคดีอื่นๆเพราะอยากเห็นขั้นตอนการลงมือการขนย้ายกระสุนระยะเวลาการขนอาวุธใส่รถฮัมวี่ด้วยคนเพียงคนเดียวซึ่งมันคงใช้เวลานานน่าดูระยะเวลาที่รถวิ่งจากคลังอาวุธไปถึงประตูทางออกมันมีกลไกอะไรสมมุติว่านี่ไม่ใช่คนคนเดียวแล้วมันไม่ควรและการรักษาความปลอดภัยมันไม่ควรตั้งอยู่บนฐานว่าเราปลอดภัยใช่ไหมคะเราไม่สามารถรักอะงั้นต่อพรุ่งนี้ค่ะ Voice TV ไม่ต้องมียามเพราะทุกคนรู้จักกันหมดที่หน้าปั๊มทุกคนก็รู้จักกันข้างปั๊มทุกคนก็รู้จักกันไม่หนำซ้ำเราอยู่ใกล้สโมสรฐานบกเราน่าจะปลอดภัยที่สุดเราก็ไม่ควรมียามถ้าเรามียามคนเดียวก็พอแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากหลับๆตื่นๆไปเพราะว่าเรามั่นใจกันเราไว้ใจกันแล้วกันทีนี้ถ้ามันเกิดกับองค์กรบ้านๆแบบ Voice TV มันก็ยังพอเข้าใจได้หรือเกิดกับบ้านจัดสรรที่บ้านๆอ่ะบ้านหัวบ้านไทยบ้านรู้จักกันมันก็พอเข้าใจได้แต่มันเกิดขึ้นกับหนูความมั่นคงที่เราคิดว่าเขาจะมีความแพนิคต่อความปลอดภัยและความมั่นคงมากที่สุดในประเทศจะต้องเป็นหน่วยงานที่แพนิคเรื่องความปลอดภัยมากที่สุดแพนิคชนิดที่แบบคุณจะต่อให้รู้จักกันเห็นหน้ากันคุณก็ต้องตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นระบบรักษาความปลอดภัยต้องตั้งอยู่บนสมมติฐานของความแพนิคขั้นสุดระบบสมมติฐานของกันในสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดก็ต้องคิดว่ามันเป็นไปได้และจะต้องสร้างระบบป้องกันสำหรับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เหมือนที่เราดูหนังว่าหนังใช่ไหมที่บอกว่าเวลากว่าคุณจะไปเอาอะไรได้เนี่ยมันต้องผ่านนู่นผ่านนี่สแกนม่านตาทั้งทั้งนี่แต่เหมือนกับว่าเฮ้ยเดินเข้าไปปุ๊บหยิบของใส่รถขับออกไปไม่แข็งถ้ามันเล็กขนาดนั้นมันต้องเป็นหน่วยเล็กกว่านี้ไหมหน่วยประเภทแบบหน่วยประมาณหน่วยตชด.เล็กๆที่อยู่ในอำเภออะไรเงี้ยแต่นี่มันระดับเมืองนะแล้วผมถามว่าแล้วถ้าเรามีค่ายทหารเยอะขนาดนี้ในกรุงเทพเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าเขาใช้ระบบเดียวกับที่โคราชหรือเปล่าผมอยากรู้นะอันนี้มันไม่น่าจะเป็นความลับราชการนะคือทั้งหมดเนี่ยแขกรู้สึกว่าแขกไม่มีความชอบธรรมที่จะพูดเพราะอะไรเพราะแขกไม่มีความรู้เรื่องทหารเลยแขกไม่มีความรู้เรื่องการจัดการองค์กรใดๆในค่ายหรืออะไรเลยคือแล้วเราก็จะแขกก็จะถามตัวเองทุกวันว่าเรามีความชอบธรรมที่จะตั้งคำถามเรื่องนี้หรือเปล่าเรามีความรู้น้อยเกินไปที่จะตั้งคำถามเรื่องนี้หรือเปล่าแต่แขกตั้งคำถามจากคอมมอนเซนส์ที่สุดว่านี่คือหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องความมั่นคงของทั้งประเทศอันดับที่1อันดับที่2การจัดวางเรื่องระบบความปลอดภัยเราต้องคิดถึงความเสี่ยงที่มีความแม้จะมีความเป็นไปได้แค่ 0.00001 เราก็ต้องกันไอ้ 0.0001 เพราะว่าการที่มันเป็น 0.0001 ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีโอกาสเกิดขึ้นแล้วนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความมั่นคงระดับชาติควรจะมีแล้วแขกก็แบบแล้วพอเรามาเจอการตอบคำถามว่าก็ใครจะไปรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเขาก็วางเวรยามกันปกติอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่นายกพูดแล้วก็บอกว่าเขาเห็นหน้ากันทุกวันใครจะไปรู้ว่าเขาจะทำเหมือนกับว่าเนี่ยที่ผมจะบอกว่าเนี่ยเห็นผู้สื่อข่าวคนมาทุกมาเจอหน้าผมทุกวันแบบนี้ก็เลยเห็นหน้ากันอยู่ถ้าอย่างนั้นท่านก็ไปโดยไม่ต้องมีบอดี้การ์ดการที่คนเราไปไหนโดยมีบอดี้การ์ดเพราะว่าโดยตำแหน่งก็แสดงว่ามีความเสี่ยงทีนี้
ถ้าเกิดคิดว่าก็ทุกคนก็เห็นหน้ากันเป็นพบทบนี่นะก็เป็นตั้งพบทบไม่มีใครกล้าทำอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็ไปเจอผู้สื่อข่าวก็ไม่ต้องมีบอดี้การ์ดก็ได้เพราะทุกคนเห็นหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยขอถามท่านผู้ชมไว้ก่อนที่จะเบรกไปนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นหลังจากพบทบแถลงข่าวคืออะไรที่เราถามไว้ในท็อกกิ้งไทยแลนด์ก่อนหน้านี้ระหว่างลาออกหรือประชุมกองทัพให้โปร่งใสปรากฏว่าอยากให้ลาออก 87% เก็บกวาดกองทัพให้สะอาด 13% และถามต่อนะฮะว่าพบทบวันนี้บอกว่าท่านเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวจึงร้องไห้ระหว่างแถลงข่าวคุณเข้าใจความรู้สึกของพบทบหรือไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจ